วัสดีค่ะขอต้อนรับสาวๆเข้าสู่ Unpack แกะล่อง and Friends เหมือนเดิมนะคะวันนี้ค่ะเรามี product ที่ออกจะแปลกตาไปนิดนึงนะคะนั่นก็คือ product เกี่ยวกับผมนั่นเองแต่เชื่อว่าสาวๆหลายคนเนี่ยคงวอแวแล้วก็อยากลองอยากเล่นเหลือเกินนะคะนั่นก็คือเจ้า L'Oreal Colorista นะคะทั้งหลากหลายแบบนี้เลยค่ะและแอนเฟรนที่จะมาช่วยเราแกะลองในวันนี้นะคะจริงๆแล้วก็เป็นสาวคนหนึ่งในบ้านจีบันนี่แหละนางก็คือน้องนีนนะคะชมอยนีนค่ะสวัสดีค่ะทำไมต้องเฟียสเบอร์นั้นก็วันนี้นะคะจริงๆก็เห็นจากผมแล้วนะคะทำเรียบร้อยแต่เรายังไม่พูดถึงเดี๋ยวเราค่อยให้สาวๆไปดูตอนที่เราใช้กันดีกว่าเดี๋ยวมาพูดถึงโปรดักต์กันนิดนึงก่อนนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ผมใหม่จาก L'Oreal นะคะที่ชื่อว่า L'Oreal Colorista นะคะซึ่งมีทั้งหมด3แบบด้วยกันอันนี้เคยได้ยินมาก่อนหรือเปล่าคะเคยเห็นในซูเปอร์มาร์เก็ตอ๋อนะคะจริงๆเขาวางขายมาสักพักแล้วเนาะก็อันนี้เราเห็นว่ามันน่าสนใจเพราะว่าเราเพิ่งลงในโซเชียลมีเดียไปแล้วคนก็มาวอลแวร์แท็กเพื่อนนู่นนี่กันเต็มไปหมดมันก็จะมี3แบบด้วยกันนั่นก็คือแบบที่เรียกว่า One Day Spray ก็คือง่ายสุดแต่ว่าล้างออกก็หายหมดและแบบที่2นั่นก็คือ Colorista Wash Out ก็คือแบบที่บีบบีบนวดนวดขยำขยำแล้วก็พอสระออกปุ๊บมันก็จะอยู่อีกหลายน้ำเหมือนกันและแบบสุดท้ายนั่นก็คือแบบที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดนั่นก็คือ Colorista Paint ก็คือแบบยาโกรกนั่นแหละอันนี้ก็จะมีความวุ่นวายมากกว่าหน่อยก็คือต้องใช้แปรงหวีโกรกอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้เราว่าอันที่น่าสนใจที่สุดและดูสาวๆจะอินมากที่สุดน่าจะเป็นอันนี้ก็คือ Unwash Out จริงๆมีสีเยอะมากสีพาสเทลสีอะไรคือแบบมันน่าเล่นมากจริงๆนะคะวันนี้เราก็เลยชวนนีนะคะจริงๆเป็นผมที่ผ่านการกัดมาแล้วแล้วสีหลุดออกหมดแล้วจนกลายเป็นสีขาวๆเทาๆส่วนนั้นก็คือเคยกัดมาแต่ว่าสีมันหลุดออกไปกลายเป็นออกน้ำตาลนิดนึงบอลๆน้ำตาลนะคะมาดูว่าพื้นผมที่มันต่างกันเนี่ยพอลงสีที่มันเป็นสีสันแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะแล้วนะคะก็คงจะเห็นแล้วว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็ชัดเจนเหลือเกินว่าใครทำขึ้นทำไม่ขึ้นนะคะจริงๆสาวๆก็คงจะเห็นตั้งแต่แรกแล้วนะว่าพี่ใหญ่ทำอะไรวะเนี่ยข้างเดียวอะไรอย่างงี้ทีนี้นีนลง2อันนี้ก็คือรุ่น Wash Out นะคะเป็น Dirty Pink Hair กับ Blue Hair ดูดิเป๊ะเวอร์ล้างออกง่ายทำง่ายส่วนไหนนะคะใช้2สีนี้ก็คือ Turquoise Hair กับ Purple Hair ซึ่ง Purple เนี่ยอยู่ไหนนี่ติดอยู่กับหามันออกมาสิแต่ว่าเธอคอยส์นี่เห็นอยู่พูดถึงวิธีการใช้งานบ้างเป็นยังไงบ้างคะใช้ง่ายมากเราก็ลงไปเลยก็แค่บีบแล้วก็ลงไปกับผมเหมือนแบบใช้ครีมนวดปกติเลยอ่ะมันนะคะสะดวกมากซึ่งในซองเนี่ยก็คือมันมีมาให้แค่นี้เท่านั้นนี่แล้วก็มีวิธีการใช้มีแค่นี้เลยเราไม่ต้องทำอะไรมากเราแค่สระผมให้สะอาดไม่ต้องใส่ครีมนวดไม่ต้องใส่บำรุงใดๆเพื่อให้ผมเนี่ยมันแบบมันเป็นผมจริงๆมากที่สุดแล้วก็ใส่ถุงมือซึ่งดีมากเขามีมาให้2คู่ก็คือคงมีให้คู่ตอนทำกับคู่ตอนล้างตอนทำนะคะเป็นยังไงบ้างก็มองกระจกแล้วก็ขยับเองเนาะใช่ง่ายมากจริงๆไม่เคยลองทำเองแล้วพอมาทำเองก็รู้สึกว่ามันง่ายแต่เราก็คิดนะว่าถ้าเป็นแบบโกรกอ่ะมันก็ไม่น่าจะ
ง่ายอ่ะมันยากเพราะว่าสีอาจจะไม่เสมอก็ได้เออแต่อันนี้ก็ไม่ได้เสมอนะเอาจริงๆแต่ก็เหมือนไม่ค่อยแคร์เวิลด์เท่าไหร่มันก็เดี๋ยวมันก็ออกแต่ถ้าโกมันก็แบบอ๋อเราก็จะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะอยู่นานใช่อย่างงี้เออตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยหรือเราต้องทำให้น้องแล้วน้องทำให้เราเอาจริงๆนั่งมองกระจกแล้วก็ถูเลยอันไหนที่มันยังไม่ติดก็ถูเข้าไปบีบแล้วก็ถูอะไรเงี้ยคือจริงๆมันจะเห็นอยู่แล้วแหละว่าช่อไหนที่มันยังไม่ติดบ้างจริงๆง่ายมากตรงที่ถ้าสีที่มันจะติดอ่ะตอนลงไปอ่ะมันเห็นว่ามันติดเลยแต่ว่าถ้าเป็นอันเนี้ยคือตอนลงไปเราก็รู้สึกแล้วว่ามุ่งไปไหนเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าล้างออกมามันจะเป็นยังไงบ้างนะซึ่งล้างออกมาก็ไม่ติดนั่นแหละ อาจจะเป็นข้อสรุปได้ว่าจริงๆแล้วผมที่จะเล่นพวกนี้สนุกต้องเป็นผมที่ค่อนข้างบลอนด์ในระดับนึงนะคะซึ่งจริงๆง่ายมากข้างกล่องนะคะเข้ามาดูตรงนี้เขาจริงๆเขามีบอกไว้ให้แล้วว่าผมที่มันกัดระดับไหนจะได้เป็นยังไงบ้างซึ่งจริงๆผมนี่น่ะจะเป็นประมาณอันบนหรืออันกลางเนี่ยซึ่งเวลาลงสีมันจะชัดมากแต่ผมเราเนี่ยจริงๆน่าจะเป็นประมาณสักอันเนี้ยคือลงแล้วมันก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ข้างหลังเขาก็จะมีวิธีการเหมือนวิธีการแนะนำวิธีการใช้วิธีการเล่นให้ด้วยเพราะว่าต้องบอกว่าหลอดนึงอ่ะผมยาวอ่ะใช้ไม่ได้คือหลอดนึงไม่พอน่าจะต้อง2ของหลอดขึ้นไปถ้าเป็นผมประมาณเนี้ยหลอดเนี้ยใช้ก็ยังไม่น่าจะพอเลยใช่ไหมไม่พอหลอดทั้งหัวไม่พอเพราะว่าอันเนี้ยก็น่าจะเกินครึ่งหลอดไปแล้วที่ทำแค่ครึ่งเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องขยำเพื่อเมคชัวร์ว่าสีมันครอบคลุมทั้งหัวจริงๆแต่ถ้าทำเป็นช่อๆอ่ะสวยนะแบบหลอดเดียวก็พอเออเราก็เลยแอบมาเห็นวิธีการเข้าเดี๋ยวเอาอันที่มันเห็นชัดๆเนี่ยคือเขาก็บอกว่าวิธีทำก็คือยูจะทำเป็นช่อๆก็ได้แบบนี้ก็คือเหมือนคนผมยาวใช่ไหมก็ดึงมาก้อนนึงแล้วก็ขยำหนึ่งช่อนั้นขยำอีกช่อนึงหรือจะทำแบบเป็นออมเบรก็คือเหมือนไล่จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนก็ได้ซึ่งดีกว่าเพราะว่าเราแอบไปเห็นคลิปฝรั่งอะที่เขาแบบเขาก็มั่นหน้ามากเขาทำจากข้างบนลงมาตรงเนี้ยเป๊ะหมดเลยนะแต่พอถึงตรงเนี้ยสีหมดแล้วทำชมพูกะว่าชมพูทั้งหัวสีหมดแค่ตรงนี้ที่เหลือก็เลยต้องใช้สีส้มแทนก็กลายเป็นหัว2 4อะไรอย่างเงี้ยเออก็แนะนำว่าถ้าจะทำให้ไล่จากข้างล่างขึ้นไปเพราะว่าเผื่อมันหมดกลางทางนั้นเราก็ยังได้ดูเป็นออมเบรอยู่ส่วนวิธีการใช้ก็คือเอาไปใส่ผมแล้วก็ทิ้งไว้20นาทีขึ้นไปเออหรือ20นาทีก็ได้แล้วล้างออกจบแล้วว่าก็ได้สีผมแบบนี้แล้วว่าใช่เพราะจริงๆเขาบอกว่ามัน15ถึง20นาทีแต่เราก็พอดีทำเสร็จแล้วเราหิวข้าวเราก็เลยกินข้าวกันนู่นนี่อะไรเงี้ยของนี่กว่าจะได้ล้างออกประมาณ50นาทีผ่านไปส่วนน้อยก็ประมาณครึ่งชั่วโมง40นาทีซึ่งจริงๆตอนนวดเนี่ยก็ประมาณ20นาทีทิ้งไว้อีก20นาทีไปล้างออกเป่าผม20นาทีชั่วโมงเดียวเสร็จแล้วอ่ะจริงๆเนาะก็ง่ายดายนะคะแล้วเขาก็มีสีให้เลือกเยอะอะเยอะตรงที่เนี่ยฟ้าก็มีแบบ1ฟ้า2ฟ้าอันนี้ก็ยังออกฟ้าฟ้าเขียวเขียวเขียวก็มีหลายเขียวชมพูก็มีหลายชมพูมากเพราะฉะนั้นแบบดูน่าสนุกสนานมากเลยทีเดียวนะคะส่วนตัวนี้อันนี้นะคะที่มันเป็นเพ้นท์เราว่าเราข้ามไปแล้วกันเราไม่พูดถึงเนื่องจากว่าอันเนี้ยเขามีเรนสีค่อนข้างเบสิกก็คือสีแดงสีน้ำตาลสีอะไรพวกอย่างเงี้ยหรืออะไรที่มันแบบอมเขียวอมเทาอะไรนิดหน่อยซึ่งเราว่าเฉยๆไม่น่าสนใจแล้วก็ทำยากด้วยนะคะส่วนอีกอันหนึ่งที่คิดว่าคนต้องถามแน่เลยจะเป็นอันนี้วิธีการก็คือผมอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ฉีดลงไปเลยแต่ฉีดแล้วผมมันก็จะแข็งเหมือนเวลาที่เราฉีดสเปรย์นั่นแหละหวีเหวออะไรก็คือไม่ได้ถ้าแนะนำก็คือทำผมให้เป็นทรงสมมตินะอาจจะเป็นถักเปียหรือนู่นนี่นั่นแล้วก็ฉีดเซตให้มันเป็นสีให้มันเป็นแบบเป็นทรงนั้นสีนั้นไปเลยแล้วไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันอย่าไปคิดว่าสเปรย์ไปแล้วฉันจะแบบสะบัดผมได้อะไรได้ไม่ได้มันคือสเปรย์คือฉีดไปแล้วหัวแข็งอ่ะทายราคากันดีกว่าค่ะแต่เดี๋ยวเราจะบอกราคาทุกตัวนะแต่เราให้ทายตัวนี้แล้วกันคิดว่าเท่าไหร่ความคุ้มค่าคุ้มราคาน่าเล่น300ต้นต้น300 1บาท325บาท349บาทก็ไม่แพงนะเออก็โอเคอยู่หัวหนึ่งถ้าแบบทำสองสีก็600กว่าบาทก็ถูกกว่าทำร้านอยู่ดีใช่ถูกกว่ามากๆนะคะแล้วก็รู้สึกจะรุ่นนี้ก็ราคาเดียวกันคือ349บาทนะคะและรุ่นนี้ก็คือ299ฉีดเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นช่อสมมติว่ามีเด็กๆที่เขาอยากแบบว่ามีหัวสีลุ้งอะไรเงี้ยก็ฉีดให้เขาสักช่อนึงอะไรเงี้ยก็ขำๆสักทีเดียวก็ออกอ๋อแต่อันเนี้ยเขาบอกว่า wash out ก็คือจริงๆเขาบอกว่าอยู่ได้ประมาณวีคนึงหรือ
ระออก 5-10 ครั้งอ้าวทำไมนี้บอก 2-3 ครั้งอ้าวอันนี้ความรู้ใหม่นะคะเกิดจากการสังเกตของเราความเข้มอ่อนของสีมีผลต่อการเฟดก็คือถ้าเป็นสีพาสเทลอ่อนๆเลยอย่างเช่นสีพีชอะไรแบบนี้เขาบอกว่า 2-3 ครั้งก็หลุดหมดหัวแล้วจ้าส่วนถ้าสีกลางๆนะคะเช่นสีม่วงแบบนี้นะคะก็จะอยู่ที่ 5-10 ครั้งอันนี้ซึ่งก็แล้วแต่ว่าใครสามารถเก็บหัวไว้ไม่สระได้นานกว่ากันส่วนสุดท้ายนะคะสีที่เข้มหน่อยสีชมพูแดงอย่างเงี้ยก็เขาบอกว่า 7-15 ครั้งเลยไหนลองเช็คซิว่าสีที่เราใช้กันน่ะได้กี่ครั้งของดิฉันนะคะข้างนี้บอกว่า 7-15 ครั้งเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะคอยดูเพราะเดี๋ยวเราจะไปทะเลดูว่าโดนน้ำทะเลจะเป็นยังไงบ้าง2ข้างไม่เท่ากันอ่ะอันนี้5-10 ครั้งอันนี้2-3ครั้งก็เดี๋ยวมาดูตอนเฟดอีกทีน่าจะสนุกนะน่าจะมาเฟดไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยมาค่ะสำคัญที่สุดแล้วตอนนี้คือเราต้องให้ดาวค่ะมันก็เห็นกันอยู่เนาะความคุ้มค่าคุ้มราคาของเจ้าเราพูดแค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วกันเนอะเราให้คะแนนตัวนี้ตัวเดียวก็คือ Colorista Watch Out นะคะให้คะแนนกันค่ะ1 2 3 5คะแนนไปเลยค่ะก็สำหรับสาวๆนะคะที่สนใจเจ้า product Colorista พวกนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะใน jiban.com แล้วก็ไปเข้าไปที่ section user reviews นะคะหรือว่าจริงๆเราก็มีเพื่อนๆมาตั้งกระทู้กันเยอะแล้วนะคะที่แบบว่าลองซื้อไปทำกันเองนะคะก็ลองเข้าไปติดตามดูกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกลับมาพบกับ jiban unpack แกะลองได้ใหม่นะคะทุกวันหวยออกค่ะวันที่1และ16ของทุกๆเดือนนะคะทางช่อง YouTube Jiban Official ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวต้องไปลองทำให้อีกหลายคนที่ออฟฟิศนะคะที่เห็นเราทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทำบ้างนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ